ทายรวมตัวกันอีกแล้วฮะทุกวันอาทิตย์นะครับสำหรับกลุ่มคนไทยครับก็เจอกันแบบนี้ฮะแล้วก็ทำคลิปเอามาลงที่ช่องด้วยนะฮะกับบ้านพี่อดิเรกครับวันนี้เราจะไปบีชกันฮะเซาท์พอร์ตครับเป็นชายหาดที่ค่อนข้างมีคนนิยมไปเยอะมากแล้วก็ค่อนข้างสวยจะไปดูกันไม่รู้ว่าฝนจะตกไหมแต่ว่าแดดมันก็มีแล้วนะตอนนี้เดี๋ยวเราเดินทางกันเลยนะเดี๋ยวถ่ายดูระยะครับว่าวันนี้จะไปยังไงถึงยังไงนะฮะคือเราจะไปรถไฟกันเดี๋ยวไปที่เทรนสเตชันก่อนครับไปขึ้นรถไฟเราไม่ได้ยังไม่ได้ใช้กันสักครั้งก็ได้เหยียบที่ได้ย่านไม่ขยับนะยังคิดเรื่องหานะครับเป็นสิ่งที่อยู่ในใจเลยมาเดินเสียไปที่เพื่อนเจอเพื่อนสิ่งของใกล้ๆกันที่เขาเสียบมีไปเลยบอกครับไม่แม้คนที่อยู่ในจุดที่นี่ตลอดอยู่กับพี่แมนเนี่ยไม่ได้เพื่อนมาเพื่อนครับครับที่เขาพยายามเรามาสายเวทมารู้ตอนเจอว่าเขาเป็นแอดมินจุดนัดพบมารอกันตรงในหน้าสถานีรถไฟนะครับเพราะว่าข้างนอกมันหนาวข้างในก็หนาวไม่แพ้กันหรอกแต่ว่าก็น่าจะดีกว่าลมไม่ขบเท่าไหร่นะครับรอแถวนี้แหละข้างหน้านี่ก็จะมีตู้เติมเงินนะครับหรือว่าจำหน่ายตั๋วสำหรับแบบคนที่ไม่มีดีบัตรเมโทรนะครับก็ที่มีบัตรขึ้นรถนี่ฮะอันนี้คือตู้นะเติมเงินแล้วก็จำหน่ายบัตรสำหรับขึ้นรถนะครับเห็นไอ้ข้างบนไหมข้างบนที่เป็นนี่คือบัตรเมโทรคาร์ดครับอยู่ที่นี่ถ้าเกิดเราเป็นนักเรียนหรือว่าเป็นคนที่นี่ก็สามารถซื้อบัตรอันนี้ได้แล้วก็เอาไว้ใช้สำหรับการขึ้นรถนะครับเดี๋ยวเรามารอกันที่นี่แหละสถานีเก่าแก่มากๆฮะเราใช้ไม่ทำไมไม่ซื้ออันนี้อ่ะเดี๋ยวนะไม่พี่จะซื้อบัตรใช่ไหมเราจะซื้อบัตรใช่หรือให้มุกแตะไปแล้วไปซื้อลงข้างในได้ซื้อตรงนี้ได้เลยครับเป็นบัตรชั่วคราวต่อวันก็ได้ครับแต่เราไม่มีบัตรใช้เป็นเดย์ทริปก็ได้เล็กคอนเซชั่นครับคอนเซชั่นเดย์ทริปโอเคจ่ายกับอะไรคะแคชจ่ายแคชเย่แล้วก็ใส่เงินเข้าไปครับด้านล่างครับนี่หรือว่าตรงนี้เหรียญไม่มีครับอันนี้ถ้ามีบัตรเมโทรคัสก็จะใส่ตรงนี้ได้มันทอนได้ไหมอ่ะว่ามันทอนได้นะแบงก์โน้ตแอคเซสทอนได้ครับผมแบงก์สิบเองใส่ไปเยี่ยมยอดต่อมาแล้วจ้าทักเซฟไปทางซีฟอร์ดLet's go. รถไฟไปฮอกกวอตส์จะไปแล้วนะไปเข้าเหรอกดเลยอยู่กดประตูเลยโอเคหาที่นั่งกันติดเลือดงานนี่ฮะเรานั่งรถไฟนะครับจากเอดิเลดนะครับ
ไปลงที่นอรังกาเรลเวย์สเตชันนะครับดังนั้นเราก็จะเดินอีกประมาณ5นาทีไปขึ้นรถบัสนะฮะโซน B นะครับสาย 751W นะครับเพื่อที่จะไปลงนู่นเลยCommercial Road East Side นะครับแล้วก็เดินอีก8นาทีถึง Southport Beach ครับผมใครอยากมาก็ตามนี้ได้เลยนะครับสถานีแล้วแต่ว่าเขาเดินออกกันหมดเลยนะแต่เดี๋ยวผมกับคุณเบนฮะที่พอจะเดินออกปุ๊บประตูมันปิดเว้ยมันมีเวลาจำกัดของมันเว้ยคือคนมันเยอะไงมันออกแล้วมันก็ถึงพอถึงผมมันก็ปิดก็เลยออกไม่ได้แล้วมันก็พาผมไปสถานีนึงนะตอนนี้กำลังไปสถานีข้างหน้าเดี๋ยวคงต้องลงแล้วก็นั่งย้อนกลับมาซึ่งไม่รู้กี่นาทีแต่จริงก็ไม่เป็นไรเพราะว่าตอนนี้ฝนมันตกครับตอนนี้คนที่นั่นก็คงจะต้องรอกันตรงทางนี้ก่อนนะไปไหนไม่ได้ฮะฝนตกเลยที่ประตูบ้านเนี่ยมันไม่ยอมเปิดให้กดแล้วมันก็ไม่เปิดเลยโคตรตลกเลย จุดตอนนี้ครับเรามาลงซีพอร์ตครับแล้วก็นั่งรถบัสกลับไปที่ตรงเซาท์พอร์ตมาแบบทำใจมากแต่ช่วงนี้มาเจอรถพอดีฮะก็นั่งสาย751กลับไปนะครับก็หวังว่าจะไม่นานมากก่อนอย่างนั้นน่าจะใช้เวลาประมาณ20นาทีได้นะครับการไปถึงตอนนี้เวลา 11:55 แล้วนะครับเขาบอกว่าอีกประมาณไม่ถึง5นาทีก็จะออกละซึ่งโชคดีมากเพราะไม่งั้นต้องรออีกทีนู่นเลยเที่ยง57ครับอันนี้น่าจะเป็นรอบ 11:57 แหละข้ามถนนตรงนู้นแน่เลยตอนนี้เรากำลังเดินไปที่ชายหาดโหกลิ่นทะเลมาใช่อากาศเย็นสบายมาก
นี่ยเดินข้ามสะพานตรงนี้ไปนะฮะตรงเนี้ยก็จะถึงเป้าหมายของเราแล้วอุซาวพอร์ตเยี่ยมเลยได้นะครับนี่ฮะ Southport Beach นะครับไปที่ Southport Surf Life Saving Club นี่ Southport Beach ไป Let's go ตอนแรกมากันหลายคนฮะตอนนี้ตัวเราถูกรถไฟพามาแล้วมาต่อรถบัสซึ่งได้มาถึงไวมากไวกว่าชาวบ้านเขาเลยคนกลุ่มอื่นยังไปไม่ถึงเลยนะฮะตรงนี้เหมือนอารมณ์แบบซิกเนเจอร์มากเลยนะเป็นแบบทางเดินอย่างเงี้ยดูดิสวยงามว้าวสวยมากเลยเก็บไว้หน่อยดีกว่าสวยงามมากว้าวต้องมาให้ได้เลยนะเนี่ยสุดยอดเลยถึงแล้วนะครับจะพยายามพูดดังที่สุดเพราะว่าลมมันแรงมากตอนนี้ผมอยู่ที่ Southport Adelaide นะครับโอ้บรรยากาศดีมากหาดสวยคลื่นแรง
ลมเย็นสวยจริงๆบอกเลยใครมาดิเลตต้องมาให้ได้เลยนะฮะนั่งรถไฟมาลงแนะนำนะมาลงที่ซีฟอร์ดเลยก็ได้แล้วก็นั่งรถบัสต่อมานะสาย751ก็ได้ครับเดินนิดเดียวถึงชายหาดเลยนะครับผมวันนี้บ้านพี่ดิเลตลาไปก่อนนะให้ฟังเสียงคลื่นแล้วก็ดูคลื่นในทะเลไปนะฮะไปละบ๊ายบาย